คยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าเวลาตีฟิโบเนี่ยเราจะใช้จุดไหนในการอ้างอิงระหว่างปลายไส้เทียนหรือขอบเทียนเราไปหาคำตอบในคลิปวิดีโอนี้กันนะครับสวัสดีนะครับผมตรงนะครับผมคิดว่าคำถามที่ผมได้กลิ่นต้นวิดีโอเมื่อสักครู่นะฮะน่าจะเป็นคำถามที่คาใจใครหลายๆคนนะรวมทั้งเคยเป็นคำถามที่คาใจผมในอดีตมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมเองพยายามหาคำตอบมาตลอดว่าเฮ้ยเวลาเราตีฟิโบเนี่ยเราต้องใช้ขอบเทียนหรือต้องใช้ไส้เทียนนะในการอ้างอิงเพื่อทำการวัดฟิโบนะครับก่อนที่ผมจะตอบคำถามนะครับผมขออนุญาตเท้าความกลับไปอธิบายคอนเซปต์ของการวิเคราะห์ทฤษฎีคลื่นอิเลียดก่อนนะครับหลักการวิเคราะห์ทฤษฎีคลื่นอิเลียดก็คือการนำชุดข้อมูลสวิงของราคาในอดีตรวมทั้งราคาปัจจุบันมาทำการคำนวณหาความสัมพันธ์อ้างอิงกับอัตราส่วนตัวเลขฟิโบนัชชีที่อ้างอิงกับทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์หาโอกาสว่าราคาเนี่ยมันมีโอกาสเคลื่อนที่ไปยังทิศทางใดได้บ้างในอนาคตนั่นเองนะครับเห็นคำตอบแวบๆที่อยู่ในประโยคที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ไหมฮะก็คือคำว่าสวิงของชุดคลื่นราคาอดีตและปัจจุบันที่นำมาคำนวณนั่นเองดังนั้นคำว่าสวิงในที่นี้เนี่ยมันจึงหมายถึงต้องนำราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดในที่นี้ก็คือไส้เทียนนะมาทำการคำนวณด้วยนั่นเองนั่นหมายความว่าเวลาเราตีฟิโบนะครับเราจำเป็นต้องใช้ตำแหน่งไส้เทียนนะครับหรือตำแหน่งราคาสูงสุดต่ำสุดของสวิงมาทำการอ้างอิงเพื่อตีฟิโบนั่นเองนะครับหลายคนพอฟังคลิปวิดีโอถึงวินาทีนี้อาจจะรู้สึกขัดแย้งในใจนะครับว่าเฮ้ยไอ้คุณโตงคำถามคือแล้วถ้าใช้ขอบเทียนในการตีฟิโบอ่ะมันผิดตรงไหนล่ะไอ้คุณโตงใจเย็นนะครับใจเย็นอ่ะคุณลองพิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้ดูดีๆนะคำถามที่ผมจะถามย้อนกลับไปถามคุณก็คือหากเราใช้ขอบเทียนในการอ้างอิงเพื่อตีฟิโบเนี่ยแล้วเราต้องใช้ไทม์เฟรมไหนล่ะในการวัดฟิโบเพราะว่าสวิงของราคาชุดเดียวกันหากพิจารณาคนละไทม์เฟรมมันย่อมส่งผลให้ระดับราคาหน้าขอบเทียนหรือราคาปิดแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับลองดูตัวอย่างภาพดังต่อไปนี้นะครับหน้าตำแหน่งสวิงไฮนะครับชุดขาขึ้น1ชุดคลื่นตัวนั้นเราจะต้องตีฟิโบใช่ไหมคำถามคือเราจะใช้ตำแหน่งขอบเทียนหรือปลายไส้เทียนในการอ้างอิงการวัดฟิโบดีนะครับลองดูนะสมมติตัวนี้สวิงตัวนี้เราพิจารณาที่ไทม์เฟรมมันราคาปิดหรือขอบเทียนอยู่ที่ระดับราคาเท่าไหร่ครับ 32.50 ถูกไหมส่วนราคาสูงสุดหรือไส้เทียนอยู่ที่ 33.50 นี่คือไทม์เฟรมมันเราลองเปลี่ยนไปที่ไทม์เฟรมวีคดูครับระดับราคาปิดหรือขอบเทียนอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่33บาทส่วนราคาสูงสุดหรือปลายไส้เทียนอยู่ที่ 33.50 ต่อไปผมลองพิจารณากลับไปที่ทำเฟรมเดย์ดูครับทำเฟรมเดย์ราคาปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 33.25 ส่วนราคาสูงสุดหรือปลายไส้เทียนของทำเฟรมเดย์อยู่ที่ 33.50 เห็นไหมครับว่าหากเราใช้ขอบเทียนหรือราคาปิดในการอ้างอิงเพื่อตีฟิโบมันจะส่งผลให้ระดับขอบเทียนหรือราคาปิดของแต่ละทำเฟรมมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ในขณะเดียวกันระดับราคาหน้าตำแหน่งไส้เทียนหรือปลายไส้เทียนหรือจุดสูงสุดมันเป็นระดับราคาที่ฟิกคงที่ไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนไปยังทำเฟรมใดก็ตามซึ่งผมมองว่าไอ้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันคือข้อมูลเชิงปริมาณดังนั้นมันจะส่งผลให้มวลชนเห็นพร้องตรงกันสร้างแนวรับแนวต้านเหมือนกันตีฟิโบก็ตีเหมือนกันมันก็เลยย่อมส่งผลให้สามารถเกิดนัยยะทางเทคนิคได้นั่นเองพอเห็นภาพไหมครับมันก็เหมือนกับเรื่องเดเวอร์เจนนะครับที่ผมเคยอธิบายไว้ใน EP 11ที่หัวข้อชื่อเรื่องว่าผิดแน่ถ้าดูเดเวอร์เจนแบบนี้คือตอนนั้นผมอธิบายว่าเราห้ามดูเดเวอร์เจนเทียบกันที่ขอบเทียนหรือราคาปิดนะฮะหลังจากที่ EP นั้นได้เผยแพร่ออกไปนะครับมีข้อความหลังไมค์มาหาผมตรึมเลยบอกว่าเฮ้ยไอ้คุณตรงมึงนี่มั่วอีกละเดเวอร์เจนเนี่ยเขาใช้ราคาปิดเทียบกันเพราะอินดิเคเตอร์ที่ทำการเทียบมันคำนวณมาจากราคาปิดใจเย็นครับพี่ฟังก่อนครับรู้สึกมึงจะด่ากูทุกคลิปเลยเนี่ย ผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าอินดิเคเตอร์ที่ทำการเทียบเดเวอร์เจนเนี่ยมันคืออินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์ถูกไหมมันคำนวณมาจากราคาปิดก็จริงแต่นั่นมันคือเรื่องของการคำนวณของสมการอินดิเคเตอร์ไงถูกไหมแต่บริบทของสัญญาณเดเวอร์เจนเป็นการพิจารณาการเปรียบเทียบกันระหว่างจุดต่ำสุดสูงสุดของราคาเทียบกับอินดิเคเตอร์หากเราวิเคราะห์ณตำแหน่งราคาปิดหรือขอบเทียนมันจะส่งผลให้ระดับราคาของแต่ละไทม์เฟรมมันแตกต่างกันนั่นเองยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสมมติตอนนี้เราอยู่ที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงราคาวิ่งขึ้น2สวิงเห็นไหมครับโดยที่สวิงชุดแรกเนี่ยมีจุดสูงสุดหรือไส้เทียนสูงกว่าสวิงของชุดที่2ในขณะเดียวกันราคาปิดหรือขอบเทียนของสวิงชุดแรกกับ
ิดต่ำกว่าราคาขอบเทียนของสวิงชุดที่2แล้วในขณะเดียวกันอินดิเคเตอร์กลับลดต่ำลงลักษณะแบบนี้คุณคิดว่าเป็นสัญญาณเดเวอร์เจนไหมคำตอบคือไม่ใช่สัญญาณเดเวอร์เจนนะครับคุณพิจารณาข้อมูลตรงนี้ดูดีๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ทางเฟรม4ชั่วโมงถูกไหมหากผมกลับเปลี่ยนไปที่ทางเฟรม1ชั่วโมงแล้วพิจารณาที่สวิงชุดแรกทางซ้ายมือนะครับคุณก็จะเห็นแท่งเทียนก่อตัวกันเป็นไงกี่แท่งเทียน4แท่งเทียนถูกไหมเพราะว่า4แท่งเทียนของทางเฟรม1ชั่วโมงมันจะเท่ากับ1แท่งเทียนของทางเฟรม4ชั่วโมงฉะนั้นไอ้4แท่งเทียนของทางเฟรม1ชั่วโมงอ่ะมันมีโอกาสก่อตัวในรูปแบบนี้ได้มั้ยได้นะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราพิจารณาขอบเทียนหรือราคาปิดที่ทางเฟรม1ชั่วโมงมันก็เปรียบเสมือนอยู่ในระดับราคาเดียวกับปลายไส้เทียนของทางเฟรม4ชั่วโมงนั่นเองเห็นมั้ยนะครับว่าหากผมนำระดับราคาปิดหรือขอบเทียนของทางเฟรม1ชั่วโมงนะครับมาเปรียบเทียบกับระดับราคาของทางเฟรม4ชั่วโมงลักษณะแบบนี้ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นสัญญาณคอนเวอร์เจนต์อยู่ดีนั่นเองดังนั้นการพิจารณาเดเวอร์เจนต์นะครับต้องเปรียบเทียบจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของราคาเราจะเปรียบเทียบที่ระดับราคาปิดหรือขอบเทียนไม่ได้เพราะแต่ละทำเฟรมที่เราปรับเปลี่ยนระดับราคาปิดหรือขอบเทียนมันแตกต่างกันนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรายึดที่จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดในการเทียบเดเวอร์เจนต์มันจะเป็นระดับราคาที่ฟิกคงที่ดังนั้นไม่ว่าเราปรับเปลี่ยนไปทำเฟรมใดก็ตามจุดนั้นก็จะถือว่าเป็นระดับราคาที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองโอเคเนาะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้น่าจะพอเข้าใจนะครับแล้วก็ไขปัญหาคาใจต่างๆเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งการตีฟิโบรวมทั้งขยายความอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเทียบกันของสัญญาณเดเวอร์เจนต์ให้คุณได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นต่อจาก EP 11นะครับโอเคเนาะถ้าชอบวิดีโอชุดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ส่งวิดีโอชุดนี้ให้คนอื่นได้ศึกษาเพราะคำถามคาใจของผมในอดีตอาจจะเป็นคำถามที่ใครหลายคนพยายามหาคำตอบอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับโอเคครับแล้วยังไงพบกันในวิดีโอชุดถัดไปนะครับสวัสดีครับ